สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการวัดรูปร่างของคนถ้าใครจะทำแพทเทิร์นหรือว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาในสายแฟชั่นเพื่อนๆต้องรู้วิธีการวัดหน้าอกเอวสะโพกปลายขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆมีความจำเป็นต้องรู้เทคนิคพวกนี้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเริ่มทำตัวเนี้ยจะมาบอกวิธีทำพวกนี้ค่ะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยนมมันวัดตรงไหนวะเอวมันวัดตรงไหนวะสะโพกวัดตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเริ่มอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องใช้ก็คือนี่ค่ะเทปกาวแต่มันเป็นกาวนะคะมันเป็นเทปพลาสติกเขาเรียกอะไรนะลายสติ๊กเกอร์เนี่ยค่ะอเนกประสงค์ค่ะซื้อได้ที่ออฟฟิศดิโป้มาเพราะว่าไปซื้อที่ออฟฟิศดิโป้มาตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราจะมาทำลายตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะประมาณนี้นะคะที่จะทำกันวันนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยทำก็มาดูวิดีโอนี้น่าจะรู้เลยว่าต้องวัดยังไงแล้วเพื่อนๆก็จะวัดเป็นแล้วก็จะมาในสายแฟชั่นแน่นอนถ้าเพื่อนๆวัดขนาดพวกนี้ได้เพื่อนๆก็ต้องทำแพทเทิร์นได้เหมือนกันโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าเราต้องวัดกันตรงไหนบ้างหุ่นที่ใช้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องใช้หุ่นที่เป็นหุ่นทำแพทเทิร์นนะคะไม่ใช่ไปซื้อหุ่นที่เป็นหุ่นแฟชั่นนะถ้าหุ่นแฟชั่นอ่ะมันจะไม่มีลายบอมันจะลำบากมากเราต้องมานั่งวัดทุกขั้นตอนแต่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อหุ่นทำแพทเทิร์นมามันจะมีลายบอเห็นไหมคะนมเท่าไหร่โค้งเท่าไหร่เอวเท่าไหร่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะง่ายมากเลยเวลาเพื่อนๆทำแพทเทิร์นอ่ะมันจะเข้าใจว่าเอ้ยเอวมันอยู่ตรงไหนเพราะมันมีลายบอกแล้วเอวเรามาเริ่มที่เอวก่อนเนี่ยค่ะเอวมันจะมีลายบอกเห็นไหมคะหุ่นแพทเทิร์นมันดีตรงเนี้ยทำให้เพื่อนรู้ว่าเอวมันอยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็เอาสายมาแปะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสายมาแปะนี้ตามลายมันเลยนะเพื่อนๆนะแปะเป็นรอบเอวเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วนี่คือเอวนะคะเท่ากันไหมเนี่ยเอวนะคะเนี่ยคือเอวนะคะอุ้ยเท่ากันไหมอ่ะโอเคนะคะนี่ก็คือเอวจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเอวสูงนะคะเพื่อนๆเอวสูงก็คือเขาจะวัดอีกตรงสะดือเอวสูงคือสะดือนะคะเอวสูงถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ต้องเลยสะดือขึ้นมาประมาณนี้ก็คือเกือบนมแล้วนี่คือนมเรานะคะนี่คือราวนมอยู่ตรงนี้ถ้าขึ้นไปอีกนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะทำแพทเทิร์นว่าเวลาจะทำจะเอาเอวสูงเอวต่ำเอวต่ำเพื่อนๆก็วัดจากสะดืออะค่ะลงมาประมาณ2นิ้วก็จะเป็นเอวต่ำก็จะอยู่ประมาณตรงสะโพกนะคะเนี่ยค่ะวิธีวัดเอวนะคะโอเคต่อเลยค่ะเสร็จเราก็มาต่อด้วยตัวนี้นะคะเราจะมาต่อด้วยสะโพกเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็วัดเลยเอาจากตรงที่มันใหญ่สุดจริงๆนี่คือวัดขนาดของนามานะคะเนี่ยคือสะโพกดาคือสะโพกที่1เราก็วัดจากเอวลงมา10เซนค่ะเพื่อนๆเอาตามเลยนะ10เซนนะคะ10เซนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็10เซนตรงนี้วัดลงมาให้ได้10เซนก็10เซนโดยรอบอะค่ะ10เซนนะคะพอได้10เซนปุ๊บเพื่อนๆก็เอากาวนี่มาแปะตามเลย10เซนนะคะเพื่อนๆนี่คือสะโพกบนนะคะสะโพกบนจะอยู่ประมาณ10เซนนะคะแปะมาเลยจ้าแปะมาจ้าแปะให้ได้คือลงทุนมากเลยนะแปะพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆลงทุนแกะอันเก่าออกแล้วแปะอันใหม่ลงให้เพื่อนๆดูสะโพกอันแรกสะโพกบนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำสะโพกล่างนี่คือสะโพกจบละนี่คือเอวสะโพกบนนะคะช่วงนี้10เซนสะโพกบน10เซนสะโพกล่างสะโพกล่างก็เหมือนคือไอ้ตรงที่นูนที่สุดของสะโพกของเราอะค่ะวัดตรงนั้นเลยก็จะเป็นสะโพกบนช่วงบ่ากว้างเพื่อนๆจะเอาบ่ากว้างเท่าไหร่เนี่ยมันจะง่ายตรงนี้เพราะว่ามันจะมีลายบอกถ้ามันเป็นหุ่นทำแพทเทิร์นนะคะมันจะมีลายบอกเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาเก็บลายด้านข้างนี่ได้เลยเนี่ยเอาตามนี้เลยนะคะตามลายหุ่นที่เขามีให้มาเพื่อนๆแปะไว้เสร็จแปะ
แบะไล่ลงมาเลยค่ะเพื่อนๆทำไมถึงต้องมีลายข้างเพราะเวลาบางงานเราจะลงรีเทลแบบมีลูกเล่นอ่ะเราจะได้รู้ว่าเออลายข้างมันอยู่ตรงนี้นะจากข้างลงมาตรงหน้าตรงหน้าขาเราอ่ะมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องวัดตรงไหนถึงตรงไหนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็วัดเพื่อนๆก็แปะลงมาเลยค่ะแปะตามเลยค่ะอันไหนที่มันไม่อยู่เพื่อนๆต้องใช้เข็มกัดกัดช่วยนะคะต้องมีตัวช่วยเข็มกัดค่ะเพราะว่ามันเป็นลายโค้งมันจะไม่ค่อยอยู่นะคะทีนี้เราก็ต้องมาใช้เข็มกัดไม่งั้นมันจะกระเด้งออกอย่างเงี้ยเข็มกัดล็อกช่วยให้มันอยู่นะคะทีนี้เพื่อนๆได้ไหล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้สะโพกนะคะเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆเราก็จะมาเอาตรงนี้นิดนึงขอเก็บตรงนี้นิดนึงนะคะนี่เพื่อนๆก็จะมาเอาหน้าอกบนหน้าอกบนก็คือตรงนี้นะคะดูซิว่าเราต้องวัดประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็คือแล้วแต่หน้าอกของเพื่อนๆนะคะอันนี้คือวัดตามหน้าอกของดานะคะอยู่ประมาณวัดจากตรงลายบนเลยค่ะ14เซนนะคะพอถึง14เซนตรงนี้เพื่อนๆก็จุดจึ๊ดๆ14เซนตรงนี้เพื่อนๆก็จุดจึ๊ดๆนะคะแต่ของนั้นจะไม่จุดเพราะว่าเรามีลายเก่าบอกเราไว้แล้วว่าเราต้องทำยังไงเราต้องแปะตรงไหนคือเรารู้เรียบร้อยตรงนี้เราก็จะไม่จุดแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีลายต้องเอาดินสอจุดโดยรอบเลยนะจ๊ะทั้งหน้าทั้งหลังนะจ๊ะเสร็จคือหน้าอกบนนะคะอยู่ตรงนี้นะเอาเนินนมแล้วก็วัดจากตรงที่สูงที่สุดอะเนี่ยตรงเนี้ยสูงที่สุดคือเนินนมก็คือเท่าไหร่ก็เท่านั้นทั้งเพื่อนก็วัดจากตรงนี้ลงมาอยู่ตรงเนินนมเนี่ยค่ะเห็นไหมแพทเทิร์นหูดมันจะมีไอ้มาร์กบอกนี่คือเนินนมแล้วก็วัดมาเลยว่ากี่เซน9เซนค่ะเพื่อนๆสอจุดจุด9เซนสอจุดเพราะเรามีลายเก่าอยู่เราก็จะเอาตามันเก่าของเราเอาไอ้ตรงนี้ก่อนเอาตามเส้นที่เขาทำมาให้อ่ะเราจัดเส้นมันอยู่ตรงไหนเราก็จัดตามเขาไปก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข็มหมุดมากัดก่อนมันไม่เป๊ะนี่ไงกัดตรงนี้ก่อนกัดเสร็จแล้วก็มาไล่ตามร่องที่มันมีให้มาตรงนี้ค่ะเพื่อนๆกัดไปจ้าตัวหุ่นเลยก็ได้เห็นที่บางคนเขาใช้ผ้ามาแปะเห็นไหมคะอย่างนั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่าแพทเทิร์นในหุ่นก็เรียกว่าเดฟปิ้งว่าค่ะภาษาอังกฤษเดฟปิ้งเสร็จตัวนี้เราก็จะมาใส่ลายตรงนี้นะคะเพื่อนๆต่อเลยค่ะเพื่อนๆเอาตัวนี้นะคะเพื่อนๆตรงลายกลางนะคะเพื่อนๆลากตามเลยเสร็จไล่มาเอาเข็มหมุดปากมันสิล็อกมันไว้มันจะกระดกให้มันดูสวยงามนะคะเสร็จทีนี้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนกันเลยลายอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นจ้ะอึ๊บอย่างนี้นะคะเสร็จมาแปะต่ออึ๊บกับเพื่อนว่าเอาแล้วด้านหลังจะทำสายยังไงพี่หนูไม่เห็นมีขนาดบอกเลยแต่ทั้งเพื่อนซื้อหุ่นที่เป็นๆในเนี้ยหุ่นทำแพทเทิร์นอ่ะมันจะมีขนาดบอกนะคะเพื่อนๆลายหลังมาด้วยค่ะเพื่อนๆลายหลังค่ะ
นี่คือกองกลางหลังนะคะถ้าใครจะใส่ซิปด้านหลังแพทเทิร์นตัวนี้มีความสำคัญมากมันจะช่วยเพื่อนๆได้รู้ว่าเพื่อนๆต้องตัดเท่าไหร่นะคะลายหลังมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะแปะทุกลายที่มันมีก่อนนะคะเพื่อนๆเอาตัวนี้จบก่อนแล้วทีนี้เราก็จะมาเอาแพทเทิร์นแขนนี่นะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไซส์ของหุ่นจริงๆนะคะทีนี้เพื่อนๆก็มาเอาลายตัวนี้ค่ะเอาตามหุ่นเลยถ้าหุ่นของเพื่อนๆเป็นหุ่นแบ็คเกอร์มันจะมีลายบอกเพื่อนๆแปะทุกลายที่มันมีอยู่ในหุ่นน่ะหุ่นมันมีลายอะไรอยู่เพื่อนๆแปะไปก่อนทีนี้เราจะมาเอาแพทเทิร์นแขนเราจะรู้ได้ไงแพทเทิร์นแขนอยู่ตรงไหนแค่นี้นะคะตรงใต้นมก็คือแขนนะคะเนี่ยค่ะตรงแขนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็คือแพทเทิร์นแขนก็คืออยู่ตรงนมเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็แปะมาเนี่ยแปะไล่ตรงขอบนี้มาเลยเนี่ยขอบเนี่ยขอบเนี่ยขอบเนี่ยเนี่ยค่ะแพทเทิร์นแขนละมาเก็บตรงแขนนิดนึงวงแขนนะในหุ่นมันจะมีบอกอยู่นะคะว่าเออเนี่ยมันต้องแปะอยู่ประมาณไหนเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ตามแบบได้เลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะทำตัวเนี้ยมันอยู่ที่เราก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราไม่ค่อยทำแพทเทิร์นตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำนะคะมันเป็นโครงคล้ายๆกับสายเส้นในอ่ะเป็นโครงคล้ายๆกับดันนมอะค่ะเอาไว้ใส่ตัวแพทเทิร์นตัวนั้นมากกว่าหรือเพื่อนๆต้องการทำแพทเทิร์นอะไรที่มันมีเส้นมีลายเพื่อนๆก็จัดได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆก็แค่แปะจากใต้แขนลงมาใต้นมประมาณนี้ขึ้นมาตรงถึงตรงแขนแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาวันนี้ก็คือแพทเทิร์นในหุ่นนะคะทำไมต้องทำแพทเทิร์นมันมีเทคนิคบอกตรงนี้ค่ะคือจะไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลเยอะนะคะวีโอนี้เอาไว้แบบวีโอตรงที่แบบว่าเราเอาไว้ทำตัวงานจริงๆแล้วเราจะมาบอกกันว่าเออทำยังไงอย่างนี้มากกว่าอันนี้เขาเรียกว่าแรปติ้งในหุ่นนะคะเอาเพื่อนๆเอาผ้ามาแปะเงี้ยนะคะแล้วก็ผ้าตัวนี้มาแปะทีนี้เพื่อนๆก็จะมาเอาแพทเทิร์นว่าจะเอาแขนเอาลายเท่าไหร่เอายังไงอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยอย่างนี้เองเนี่ยค่ะแผลตรงไปค่ะเพื่อนๆนี่อ่ะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันมีลายบอกเวลาเราทำแพทเทิร์นในหุ่นมันจะง่ายพอทำแพทเทิร์นในหุ่นเสร็จแล้วเราก็ไปก๊อปลงใส่กระดาษมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นอีกเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้องการเอาหัวไหล่เท่าไหร่ก็นี่เลยวัดจากตรงนี้มาเลยเสร็จนี่ก็ไล่ลงมาเจ้าแขนเท่าไหร่ก็ไล่ลงมาลงอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะคะลายเส้นอันนี้ก็ขีดไว้เสร็จเพื่อนๆจะเอาเอวเท่าไหร่ลายเอวมันก็มีบอกเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จเพื่อนๆจะเอาคอสามเหลี่ยมเพื่อนๆก็ลากลงมาใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะหรือจะเอาคอโกมเพื่อนๆเอาตามลายที่มันมีอยู่นี้เลยแล้วก็ผ่าหน้าก็อยู่ช่วงนี้ค่ะไปเคลื่อนขนาดหน้ามันมีลายอยู่แล้วเพื่อนๆก็ตามลายได้เลยเห็นไหมคะนี่ก็คือวิธีทำแพทเทิร์นบนหุ่นเดฟปิ้งนะคะเหตุผลที่เราลากเส้นกันยาวเป็นครึ่งชั่วโมงนี่ก็คือนี่แหละค่ะคือเดฟปิ้งในหุ่นก็คือวิธีทำแพทเทิร์นในหุ่นเขาจะทำเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆทำเสร็จแล้วก็ไปก๊อปลงกระดาษอ้วนง่ายเวอร์นะคะเพื่อนๆยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก่อนที่จะจากกันไปเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำวีดีโอต่อไปนะคะยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ